ป้อมถ้าเป็นคนปาร์ตี้เข้าฟรีครับคนที่ไม่ขึ้นก็นั่งรอตรงนี้นะไอ้ต้นนี้เขาก็บอกว่าหลายพันปีเหมือนกันอ่ะผมพอครับผมต้นใหญ่มากThis hollow form inside, because after 300 years it gets fire inside, because it still produce phosphorus and hydrogen. When phosphorus and hydrogen change to oxygen, make a chemical reaction, it will start to burn inside. Then it is heated up by water, then it goes to reembed for 300 years, until 600 years. We can go inside. It's a hole. It catches fire.มันโพงเป็นโพงใต้ท้องโพงลึกมากแต่ไม่มีอะไรที่สารโพงเคยถ้าโพงเคยจะลุกขึ้นบ้างดูโพงที่สอนว่าเราเป็นฟิวชั่นเกรดร็อกที่คำเช่นนี้อัพโรคซีเมนต์ที่50 feet throughout the foundation of the fort and its height is more than 6 meters and this fort first portionconstructed on it due to it is called Raja 400 years the 30th dynasty existing she is the minister of Gilgit-Baltistan region they are extremely connected to people of Baltistan which is the community of Baltistanมาดามเตี้ยคือ1ประตูเตี้ยคืออากาศหนาวนะครับให้ลมเข้าครับเกี่ยวเกี่ยว2ก็คือพอทหารเข้ามาเขาก็ต้องก้มหัวข้างในเขาจะตัดหัวออกThis is stone, right? Yes, stone. Okay. This is the 400 years old historical. อันนี้คือห้องครัวเขาครับก็คือจะมีตัวนี้จะเป็นที่ต้มอาหารอันนี้จะเป็นที่เสิร์ฟน้ำนะฮะยังว่าเจ้ากลับบ้านไหมชอบของเก่าไหมเนี่ยมีเก่าพวกนี้อยู่แล้วถาดทำโรตีนะ this for the gifts ladies gifts this for the church ยังซ้อน the blisters of the princess ทับผีเห็นไหมเห็นไหมต่ำไม่เป็นไรมันนิดหน่อยดูทางด้วยไม่ว่างเห็นไหมป้อมซิกก้าหมายถึงป้อมบนหินเป็นป้อมเก่าของบัตกีสถานและปากีสถานตั้งอยู่ในเมืองซิกก้าสร้างขึ้นในศตวรรษที่17โดยราชาแห่งราชวงศ์อามาชาแห่งซิกก้าป้อมนี้ได้รับการบูรณะโดยหน่วยงานของปากีสถานในโครงการการเมืองประวัติศาสตร์อาคาขานหลังจากการบูรณะป้อมก็ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงแรมหรูให้บริการนักท่องเที่ยว US หรือหรูนี่คือหน้าต่างที่มองจากห้องโรงแรมต้นนั้นคือ dining hallThis mechanism also used to our houses still. We have one round table here in the center of the kitchen. Around the table, people sit in the sides of the table. And hotter foods are from here on the table. So this is the fireplaces.
มีฟองควันด้วยAnd here red wood appears. น่าจะเป็นห้องทานข้าวมั้ง If any enemy attacking civilian value, the people who are standing in this fort to keep them down. This was the fort. This was the palace. Maharaj. Yes. Resident.ตูมาเนี่ยคือเขาจะนี่คือทางที่ไม่รู้แล้วก็จะให้ทหารทางหนีภัยออกไปถ้ามีศัตรูแล้วสู้ไม่ได้เขาก็จะมีประตูที่ออกไปจากที่บันไดทางหนีภัยกินเข้าไปบ้าอันนี้ไม่พันปีเหมือนก๋วยเจ๋งเลยอันนี้ไม่ใช่พันปีกินเข้าไปพันปีไงไม่ถูกอันนี้เป็นเกสต์รูมเหมือนกัน150เหรียญ US มีโต๊ะอาหารอ๋อเขาไม่ได้เปิดประตูให้เราดูมองไม่เห็นอะไรเลยวิวก็ประมาณนี้150เหรียญคือชิเชลอลีหุบเขาซิกก้าเป็นหุบเขาในกิจิสปัตติสถานทางตอนเหนือของปากีสถานที่มีแม่น้ำซิกก้าและมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองซิกก้าหุบเขานี้ทอดยาวประมาณ170กิโลเมตรเมืองซิกก้าเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขานี้แม้ว่าหุบเขาซิกก้าจะเป็นสถานที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงได้มากนักแต่ก็มีหมู่บ้านหลายแห่งในหุบเขาแอคโคซึ่งเป็นชุมชนสุดท้ายในหุบเขาซิกก้าซึ่งอยู่ห่างไกลจากภูเขาสูง